ครับผมสำหรับวิดีโอนี้นะครับเราก็จะมาทำการนำข้อมูลนะครับนำคำสั่งของเว็บ RTC ในหน้าตัวนี้นะครับไปประยุกต์ที่หน้า Answer กันนะครับในส่วนของ Simple Message นะครับโอเคผมก็จะมาเริ่มเลยนะจากวิดีโอที่แล้วนะครับเราทำในส่วนของหน้า Offer ไปแล้วนะครับเอาพวก RDC Peer Connection ตัวนี้นะครับเอาไปประยุกต์ใส่ในหน้าสร้างข้อมูล Offer แล้วถ้าเกิดเรากดสร้างข้อมูล Offer ปุ๊บนะครับก็จะได้เป็นข้อมูล Offer ไปละนะครับทีนี้นะครับส่วนนี้เราจะต้องทำการ Copy ทั้งหมดแล้วก็คัดลอกเพื่อที่จะไปที่หน้า Adser เนาะเราก็จะมาทำที่หน้า Adser กันนะผมจะขออนุญาตที่จะทำการ Copy ตัวนี้ไว้ก่อนนะจากนั้นผมขอที่จะทำการเอามาวางไว้ก่อนนะครับจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาเปลี่ยนหน้าบ่อยๆเนาะผมก็จะไปที่หน้า Adser เลยโอเคไปที่หน้า Adser แล้วนะครับซึ่งอย่างที่ว่านะครับพอเราได้ข้อมูล Offer มาแล้วนะครับเราก็ส่งไปให้หน้า Adser Adser ก็ทำการเอามาวางที่นี่แล้วจากนั้นก็กดถัดไปเพื่อ Store มันนั่นเองนะครับทีนี้เราก็จะไปที่ Source Code เลยนะหลังจากนั้นนะครับเราก็จะมาที่ Adser นะครับ .component นะแล้วก็มาที่ head html ก่อนนะทีนี้เราจะเปลี่ยนเนาะเปลี่ยนในส่วนของสเต็ปถัดไปตัวนี้นะครับเป็น store นะครับก็คือ store offer นั่นเองก็คือเก็บข้อมูล offer หรือว่า save offer แล้วกันนะผมก็จะไปสร้าง method นะครับเก็บข้อมูลนะครับ offer นะเป็นคำว่า save offer แล้วกันใครจะเรียกคำว่า store ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกนะเป็น save store store แล้วกัน offer ถ้า save มันก็จะว่าไปอีกแบบเนาะ store offer นะจากนั้นก็ทำการเอาไปใช้งานแทนตัวนี้เนาะ store offer นะผมขออนุญาตที่จะพับตัวนี้ลงหน่อยย้ายหน่อยเสร็จแล้วนะครับจากนั้นก็ตรงนี้ก็เปลี่ยนสเต็ปเนาะแต่สเต็ปเท่ากับ1แทนนี้แทน save ดู save all นะเราไปดูผลหน่อยสิคลิกปุ๊บก็จะได้นะครับแต่ทีนี้เราก็จะต้องมีการแจ้งเตือนเขาหน่อยนะว่าถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลออฟเฟอร์เนี่ยนะครับมันก็จะต้องไม่ผ่านสเต็ปถัดไปเนาะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการเพิ่ม error message นะครับเพิ่มไอตัว notify หน่อยนะครับเราก็จะไปเล่นกับตัว parent g หน่อยเราก็จะเป็นคำว่า toast นะ toast นะตอนนี้นะครับเราจะเอา toast มาใช้งานโดยเราก็จะเอา toast module เข้ามานะครับซึ่งผมก็จะ copy เลยแล้วก็มาที่ angular ตัว simple message module ใส่ toast เข้ามาวางลงไปนะครับซึ่งผมขอเอา toast ไว้ตัวแรกๆเลยแล้วกันผมขอเอา toast ไว้ที่ไอ้ตัวแอปตัวหลักเลยนะครับจะได้แบบเวลาใช้ก็จะได้ไม่น่าจะมีปัญหานะเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะมีปัญหาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองทดสอบก่อนเอาไว้ที่นี่เลยนะครับเอาโทษไว้ที่ app.module ไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องมา import ใหม่ๆเพราะผมคิดว่าตัวแจ้งเตือน alert ตัวนี้นะครับมันจะได้ใช้งานบ่อยนะจะได้ไม่ต้อง import บ่อยๆนะกด save เลย simple message module นี้ไม่ได้ใช้เอาไว้ก่อนถ้าเกิดมันใช้ไม่ได้เราค่อยมากลับมาที่ไอ้ตัว simple module นะผมก็จะมาที่นี่แล้วก็ไปเอา ptoast นะเอาเฉพาะ ptoast นะครับ copy แล้วก็มาที่ส่วนของตัว app.component.html ตัวนี้นะผมก็จะไว้ข้างล่างสุดเลย ptoast เสร็จเรียบร้อยนะครับขออนุญาตที่จะดูก่อนว่ามันมี error อะไรไหมไม่มี error อะไรนะครับไปดูที่นี่แล้วดู console ผลปรากฏว่าพอเราดู console เท่านั้นแหละ error เลยนะครับมันก็จะบอกว่าเมสเสจตัวนี้ไม่ทำการ provide ให้กับมันนะครับเมสเสจ service เพราะว่าไอ้ตัว toast นะครับ toast module ตัวนี้มันจะต้องทำการ provide message service ด้วยนะเราก็จะต้องใส่ message service นะครับผมขอเนี่ยที่จะทำการคลิกแล้วก็ copy ในนี้เลยแล้วกันแล้วก็เอาไปวางที่นี่นะจากนั้นผมทำการ import นะครับปั๊บ import มาเรียบร้อยนะกด save อีกครั้งหนึ่งด้วยสิก็ใช้งานได้ละโอเคนะครับก็น่าจะได้นะมันจะได้จริงหรือเปล่านะผมปรับไปให้หมดกลับไปที่นี่นะจากนั้นเดี๋ยวเรามาทำการใช้งานมันดูนะครับซึ่งวิธีการใช้งานก็ดูจากตัวนี้นะเขาก็จะมีบอกในซอสโค้ดอย่างเช่นตัวนี้นะครับกดปุ๊บโชว์โทสเนี่ยมันจะโชว์แบบนี้ขึ้นมานะครับโทสเนี่ยนะครับ
เราจะให้มันโชว์เมสเสจประมาณนี้ออกมาเราก็ไปดูที่ source code แบบ full code แล้วก็ไปดูที่ TypeScript นะครับมันก็จะบอกว่า1คุณเอา message service เนี่ยเข้ามาใน constructor แล้วก็เรียกใช้งานผ่านแบบนี้นะก็จะมีแบบหลายแบบแบบ success สีเขียวสีฟ้าอ๋อสีน้ำเงินนะครับน้ำเงินหรือม่วงก็ไม่แน่ใจนะสีเหลืองๆ warning แล้วก็ alert สีแดงนะครับเราก็เลือกได้เลยเลยจะใช้แบบไหนเนาะก่อนก็จะมีบอกใน source code อยู่ซึ่งผมก็จะใช้เป็นแบบ warning ละกันนะครับก็คือ warn เฉยๆผมก็ดูตัวนี้มาแล้วนะครับผมก็ดูมาแล้วผมก็จะขออนุญาตที่จะไม่ดู source ดูไอ้ตัว document ของทางพาร์เมนจีมากมายนะครับก็ private message ก็เป็น message service ตัวนี้นะจากนั้นก็จะเช็คเลยนะว่ามีการใส่ข้อมูล offer หรือยังแต่ก่อนที่เราจะใส่ได้นะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบ message แล้วกัน .message.add นะครับก็จะเป็น severity นะครับก็จะเป็น warning ส่วน message ล่ะก็จะเป็น summary ก่อนนะ summary ก็คือข้อความข้างบนนะครับข้อความหัวบนว่าแจ้งเตือนแล้วกันซึ่งถ้าเกิดว่าใครไม่อยากจะเขียนบ่อยๆทำแบบนี้บ่อยๆก็สร้างเป็นฟังก์ชันเซอร์วิสต่างหากแล้วค่อยเอาอันนี้ไปใส่อีกทีก็ได้นะครับตอนนี้ก็จะเป็นดีเทลนะกรุณาใส่กรุณากรอกข้อมูลออฟเฟอร์นะแบบนี้แล้วกันเดี๋ยวมาลองดูก่อนว่ามันใช้ได้หรือเปล่านะครับก็กดคลิกดูสิสังเกตดูว่าได้นะครับกรุณากรอกข้อมูลออฟเฟอร์ได้นะลองดูใหม่อีกครั้งนะครับแต่มันยังไปบูเพราะว่าเรายังไม่ได้รีเทิร์นนะโอเคนะครับปุ๊บได้นะแจ้งเตือนกรุณากรอกข้อมูลออฟเฟอร์ทีนี้นะครับเราก็จะมาทำการใส่ค่าข้อมูลออฟเฟอร์มาก่อนเนาะผมก็จะมาเลยนะครับ offer data string เท่ากับค่าว่างไว้ก่อนทีนี้เราก็จะเอามาใส่ที่ HTML นะแล้วก็ในส่วนของตัว text area ตัวนี้ offer ตัวนี้นะผมก็จะ ng model ซึ่งตัวนี้เราจะเป็น two way binding นะครับก็เป็นวงเล็บปิดก้ามปูเปิดปิดแล้วก็วงเล็บแล้วก็ใส่ ng model แล้วก็ใส่ offer เข้าไปก็คือทั้งรับแล้วก็ส่งออกนะครับเซฟดูทีนี้ถ้าเกิดเรามีการเอาข้อมูล offer มาใส่เราก็จะทำการเช็คก่อนนะครับว่า if นะครับ this dot offer data เนี่ยมันไม่มีข้อมูลหรือเปล่าคือมันไม่มีข้อมูลใช่ไหมถ้ามันไม่มีก็return ทิ้งไปแล้วก็ return ออกมาเป็นเมสเซจตัวนี้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันได้ก็ไปสเต็ปถัดไปนั่นเองเซฟดูนะครับลองดูผลดูสิทีนี้ถ้าเกิดเราคลิกไปโดยที่ไม่กรอกข้อมูลไม่ได้ทำการเอาข้อมูลออฟเฟอร์มาวางเนาะปั๊บเห็นไหมก็ไปไม่ได้นะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามีการเอามาสตูคือมีข้อมูลแล้ว copy นะครับจากนั้นเราเอามาวางดูสิปุ๊บลองกดถัดไปดูสิไปได้แล้วนะครับซึ่งมันไปได้เราก็จะมาที่ตัวนี้แต่ทีนี้ก็จะเป็นค่าข้อมูลตัวเดิมนี่แหละแต่จะแก้ไขอะไรไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นการพรีวิวให้ดูก่อนที่จะสร้างข้อมูลแอดเซอร์นะครับเราก็จะมาที่นี่ต่อไปเราก็จะมาที่ตัวซอร์สโค้ดนะแล้วก็เอาข้อมูล offer data เนี่ยไปที่หน้า text area ตัวนี้นะซึ่งก็จะเป็น ng model นะครับแค่สเต็ปเดียวก็คือไม่มีวงเล็บนะครับเพราะว่าเราจะเป็นแค่ input แต่ไม่เป็น output นะครับแล้วก็เป็นDisable นะสเต็ปถัดมานะครับถ้าเกิดว่าใครงงนะครับก็ให้ใส่คอมเมนต์ไว้หน่อยว่าสเต็ป1สเต็ป2อะไรอย่างงี้นะจะได้ดูไม่งงนะอันนี้คือสเต็ปตัวนี้นะครับกดเซฟแล้วลองดูผลอีกครั้งนึงนะครับก่อนอื่นผม copy ตัวนี้ไว้ก่อนกึ๊บ copy นะจากนั้นก็ไปที่หน้า source code วางตัวนี้ไม่วางมันก็ขึ้นอย่างงี้เนาะวางถัดไปปั๊บเห็นมั้ยมันก็จะโชว์ออกมาแล้วนะครับต่อมาพอเราได้ตัวนี้มาเรียบร้อยเราก็กดสร้างข้อมูล Answer นั่นเองนะครับเราก็จะมาขั้นตอนการสร้างข้อมูล Answer นะก็จะไปที่ส่วนของ answer.answer.component นะครับแล้วก็เป็น create สร้างฟังก์ชันใหม่นะครับ Answer นะสร้างข้อมูล Answerเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันกับ offer เลยนะครับก็คือหลักการคล้ายๆกันเลยนะครับก็คือตัวนี้จะเป็นขั้นตอนของ source code ตัวนี้ละแล้วอันแรกเลยเราก็ต้อง private ก่อนเนาะเหมือนกันกับตัว offer เลยง่ายๆเลยผมก็จะได้ไม่ต้องมาพิมพ์ตามยากเนาะก็ไป copy เลย copy ตัวนี้มานะครับปึ๊บมาไว้ที่นี่นะเราก็ได้ตัวนี้มาจากนั้นนะครับ
ก็เป็นขั้นตอนอะไรต่อมาเรามาดูในตัวนี้ก็จะเป็นการเพิ่ม data channel on data channel นะครับเราก็มาที่นี่นะ this.on peer.on data channel นะครับซึ่ง on data channel ตัวนี้ก็คือทำไมไม่เป็น create data channel นะครับก็ดูจากวิดีโอก่อนๆนะครับที่ผมเคยเล่าไปแล้วเนาะเท่ากับ event เป็นฟังก์ชันนะครับซึ่งก็คล้ายๆกันกับตัวนี่เลยก็จะเป็น DC message อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ไปเอา offer มาได้เลยนี่นะครับนี่ออกมาได้เลยจากนั้นก็มาวางข้างในซึ่งตัวนี้ก็จะต้องเป็น this.pc ไม่ใช่ .pc นะครับ .peer .dc เท่ากับ event .channel นั่นเองก็จะหายนะครับแต่ทีนี้ตัวนี้มันจะเกิดเกิดขึ้นเพราะเนื่องมาจากเรายังไม่ดีได้มีไอ้ตัวฟังก์ชันชุดนี้เนาะเราก็จะทำการก๊อปเลยนะครับก๊อปนี้เอามาเลยปึ๊บเสร็จเรียบร้อยนะครับก็หายเออร์เลอร์ละนะกดเซฟไว้ก่อนไม่มีเออร์เลอร์อะไรเกิดขึ้นนะจากนั้นขั้นตอนถัดไปก็เหมือนกันเลย on ice candidate เหมือนกันแล้วก็ตอน create offer นี่เรายังไม่เอาเราจะเป็น create asset เอาผม copy ไปให้หมดก่อนเลยแล้วกันจะได้ปิดตัวนี้ไปวางต่อไปนะครับซึ่ง on ice candidate ก็คือเหมือนกันแล้วก็โซน NG zone เราก็ต้องรันในโซนนะครับซึ่งใครยังสงสัยเรื่องของโซนนะครับก็คืออย่างที่ว่านะครับว่า on i candidate นี่มันเป็นอีเวนต์ตัวหนึ่งที่ Angular เขาไม่รู้จักนะครับ Angular เขาจะรู้จักอีเวนต์แค่ on submit on click on input อะไรอย่างเงี้ยคือเป็นอีเวนต์ที่มันมีจากดอมจากเว็บทั่วไปนะครับไม่ใช่ตัวที่มันแปลกแหวกแนวถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่มันแปลก Angular เขาไม่รู้จักมันจะเกิดการรัน Angular นอกโซนเกิดขึ้นนะครับทำให้เวลาเราเปลี่ยนข้อมูลในตัวแปรในคอมโพเนนต์เนี่ยใน HTML มันไม่โดนเปลี่ยนตามเพราะว่ามันไม่มีการ refresh event ของ Angular นั่นเองเพราะ Angular เขาไม่รู้จัก event on ice candidate อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยต้องมีการ set zone ให้บอกว่าเนี่ยถ้าเกิด event อันนี้เกิดขึ้นให้กลับมารันในโซนนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้ทีนี้เราก็จะต้องทำการเอาโซนมาด้วยเนาะไพรเวทโซนng zone เสร็จเรียบร้อยนะครับทีนี้ offer data ก็ไม่ใช่นะครับเราจะต้องเป็นคำว่า asser data นั่นเองนะครับนี่ครับจากนั้นตัวนี้ก็จะเป็น asser data นะอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับสเต็ปก็ยังเป็นสเต็ปนี้นะสเต็ปมันไม่ใช่สเต็ปนี้เดี๋ยวต้องเป็นสเต็ป2นะครับเพราะว่ามันจะต้องเป็นมาสเต็ปตัวนี้แล้วเนาะก็ต้องวิ่งมาที่สเต็ป3ซึ่งก็คือ3ลบ1ก็จะเป็นสเต็ป2เนาะ asser data ตัวนี้ก็เปลี่ยนเป็นคำว่า create offer เป็น create asser นะครับอย่าลืมนะ then นี่ก็เปลี่ยนเป็น asser หน่อยเดี๋ยวจะเผลอลงนะแก้ผิดไฟล์โอเคนะครับเสร็จเรียบร้อยเสร็จแล้วนะครับเซฟจากนั้นเดี๋ยวเรามาลองดูกันเลยนะครับถ้าเกิดเรากดตัดไปแน่นอนไม่ได้เนาะผมก็จะเล่นกับ event validate นี่ตลอดเลยนี่ทีนี้ผมก็จะทำการ copy นะครับ copy ชุดนี้มาลองดูนะกดว่างไปนะครับจากนั้นก็กดถัดไปดูปั๊บตัวนี้นะครับทีนี้เราก็ถ้าเราเกิดเรามีการกดสร้างนะครับมันก็จะต้องปุ๊บมาที่ตัวนี้มา store ไว้ตรงนี้เพื่อที่จะทำการ copy เนาะแต่เรายังไม่ได้เอาฟังก์ชันเอามาใช้นะครับเราก็จะไปใช้ฟังก์ชันก่อนนะ on create asser เนี่ยนะครับเราก็มาที่นี่เพราะว่าไอ้ตัวสเต็ปถัดไปเนี่ยเรามีการใช้เป็นสเต็ปเท่ากับ2ไปเลยนะเราก็ใช้ create asser นี่นะครับพอคลิกเข้ามามันถึงจะไปสเต็ป2อัตโนมัติเนาะจากนั้นนะครับพอหลังจาก create asser เสร็จเรียบร้อยมันก็จะได้ asser data นะพอได้ asser data แล้วก็มาใส่ที่ text area ตัวนี้นะครับก็จะเป็น one way binding เนาะก็เป็น ng model นะครับก็เป็น asser data นะแล้วก็เป็น disable ไว้คือแก้ไขไม่ได้คัดลอกได้อย่างเดียวนะครับ saveไปดูผลอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็ copy เลย copy ชุดนี้นะครับจากนั้นก็ทำการวางลงไปกดถัดไปปั๊บเราเขียนข้อมูล offer แล้วเนาะจากนั้นเรายืนยันเลยไหมก็กดสร้างข้อมูลที่จะยืนยันเลยปุ๊บปั๊บเกิดอะไรเกิดขึ้นนะครับมันก็จะเกิดขึ้นว่าเราสร้าง answer ไม่ได้เนื่องมาจากเราไปดูไอ้ตัว source code นะครับ source code ตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้ทำการเซตรีโมทนะครับเราต้องเซตรีโมทเนาะมันบอกว่าคุณต้องเซตรีโมทก่อนถึงจะ create asser ได้นะครับก็คือต้องมีการเก็บไอ้ตัว offer ที่เขาส่งมาก่อน
ซึ่งผมจะส่งเก็บไว้ที่ไหนล่ะก็ตอนเขียนแอสเซอร์ตรงนี้แล้วกันก็เป็น list ตัวนี้นะ list.peer.setRemoteDescription นะจากนั้นก็เป็น list.offerData เนาะซึ่งตัวนี้มันเป็นสตริงมานะครับซึ่งเราต้องการจะต้องแปลงให้มันเป็น JSON นะครับเพราะว่าข้อมูลชุดนี้เขาต้องการเอาค่าข้อมูลที่เป็น RDC Session Description Init เนาะซึ่งข้อมูลชุดนี้เราทำการ convert เนี่ยสังเกตดูตอนนี้เรามีการ stringify ไปแล้วมาเก็บไว้นะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแปลงกลับคืน json.parse แปลงจาก string กลับคืนมาเป็นตัวเดิมเสร็จเรียบร้อยนะครับจากนั้นกด save ดูเรามาลองดูผลอีกครั้งนึงนะครับว่าจะได้หรือเปล่านะ copy จากนั้นก็วางกดถัดไปปึ๊บจากนั้นก็ลองสร้างข้อมูล asser ดูสิกดปั๊บได้ข้อมูล asser เรียบร้อยนะครับเป็น type asser มาแล้วนะเราก็จะเอา asser เนี่ยนะครับกลับไปที่หน้า offer แล้วก็ทำการวางนั่นเองนะครับโอเคนะซึ่งทีนี้นะครับเดี๋ยววิดีโอหน้าเดี๋ยวเราจะมาทำแบ่งออกมาเป็น2หน้านะครับ2หน้านะเดี๋ยวเรามาลองทดสอบในวิดีโอนี้ก่อนที่จะไปวิดีโอหน้าแล้วกันนะผมขออนุญาตที่จะทำแต่งออกมาอย่างนี้นะแยกออกมาอย่างนี้แล้วกันจากนั้นผมก็จะนี่1หน้านะครับอันนี้2หน้านะมาที่นี่นะครับโอเคนะสักครู่นะครับผมขอปรับใหม่หน่อยปรับใหม่หน่อยนะครับตัวนี้ก็จะเป็น asser นะครับ asser ตรงนี้เป็น asser แล้วกันส่วนตัวนี้จะเป็น offer นะเราจะทำ2หน้าอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองทดสอบก่อนที่จะจบวิดีโอนี้เนาะนี่ดูคอนโซลเราก่อนว่าจะมีอะไรเออร์เกิดขึ้นหรือเปล่านะ offer นะครับครั้งแรกก็ต้องสร้าง offer ก่อนเนาะกดสร้างปั๊บแล้วก็ได้ offer มาละนะก็ทำการ control A เลยแล้วกันในนี้จากนั้นก็คัดลอกมาที่หน้า asser นะครับก็วางลงไปจากนั้นก็กดถัดไปปึ๊บนะครับแล้วก็ยืนยันการสร้างข้อมูล asser เลยกดปั๊บก็ได้ asser มาละนะครับแล้วก็ control A แล้วก็ copyส่วนนี้ก็กดถัดไปก่อนแล้วก็ไปยืนยันหน้า asser จากนั้นก็กดยืนยันปุ๊บมันก็จะทำการเชื่อมต่อกันนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็น่าจะประมาณนี้นะครับสเต็ปเนาะเดี๋ยววิดีโอนี้ก็จะจบเพียงเท่านี้กันก่อนนะครับวิดีโอหน้าเดี๋ยวเราก็มาต่อกันเลยเพื่อให้มันเชื่อมต่อกันได้ในวิดีโอถัดไปครับผมสวัสดีครับ